อภิสิทธิ์แนะแจกเงินหมื่นเป็นคูปองไปเรียนภาษาจีนมีประโยชน์กับประเทศมากกว่าอภิสิทธิ์ชี้ต้องไม่ผูกขาดการเรียนรู้แนะแจกเงินหมื่นเป็นคูปองไปเรียนทักษะภาษาจีนจะมีประโยชน์ระยะยาวกับประเทศมากกว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมธการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องเปลี่ยนการศึกษาไทยพลิกโฉมใหม่ให้ประเทศโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนายสุภชัยจิรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์พระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศวาสวรวิหารร่วมอภิปรายการประเมินทั้งในชนบทหรือในเมืองสภาพปัญหาไม่ได้ต่างกันจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทุกบริบทที่อยู่ในวงการศึกษาวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ร่วมกันร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติให้สำเร็จด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าหลักการของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติยังคงเหมือนเดิมแต่ต้องมีการขยายไปถึงการทำให้สังคมมีความสุขด้วยแต่ตนมองว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในหลายๆเรื่องแม้ว่ากฎหมายมีการบังคับใช้ไปแล้วมีการถกเถียงเรื่องการปรับโครงสร้างทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจนทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้และปัจจุบันการศึกษาต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแล้วในอดีตหากประชาชนไม่ได้รับการศึกษาก็จะทำให้ขาดความรู้ขาดข้อมูลแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่เด็กเล็กๆสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดนั่นแปลว่ากระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องผูกขาดการเรียนรู้เหมือนในอดีตยังไม่นับการเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์AI ในขณะนี้ตนเชื่อว่าอีก 2-3 ปีข้างนี้จะเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไปสิ้นเชิงระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนหน้าที่จากการให้ความรู้มาเป็นการให้ทักษะในการกลั่นกรองข้อมูลมาเป็นความรู้ได้ถูกต้องแม่นยำด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังส่งผลต่อเพราะเราก้าวเข้าสู่ยุคสังคมหลังอุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบมากขึ้นหมายความว่าความคาดหวังของคนรุ่นใหม่กับอนาคตไม่เหมือนเดิมแล้วคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตต่างกับคนรุ่นก่อนซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับการศึกษาแบบเดิมที่ป้อนคนเข้าสู่อุตสาหกรรมแต่เป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในอดีตรัฐบาลเคยคิดว่าแก้ปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาได้แล้วแต่โครงสร้างการศึกษาที่เปลี่ยนไปมีเด็กตกหล่นจากการเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สูงมากแม้ปัจจุบันยังมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอและสามารถทำงานในเชิงรุกได้เช่นเดียวกับคุณภาพการศึกษาที่ลดลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เรามองข้ามคือปัญหาโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจะมีเด็กที่มาจากผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้นมีเด็กจากการย้ายถิ่นมากขึ้นจำเป็นต้องพิจารณาออกกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นสิ่งที่กฎหมายฉบับใหม่ควรมีคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้รัฐไม่อยู่ในฐานะที่จะผูกขาดในการจัดให้จึงควรเขียนในกฎหมายว่ารัฐจะให้แรงจูงใจภาคส่วนอื่นๆในสังคมอย่างไรในการมาช่วยส่งเสริมการศึกษาและคงต้องเขียนเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ในเรื่องการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่เพราะต่อไปนี่คือหัวใจสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีโอกาสในการได้เรียนรู้ปรับทักษะของตัวเองผมยังคิดเล่นๆเลยว่าแทนที่จะได้เงินคนละ 10,000 บาทสมมุติว่าได้คูปองมูลค่าไม่ต้องถึง 10,000 บาทก็ได้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าให้เอาคูปองนั้นไปใช้เรียนรู้ทักษะอะไรหนึ่งอย่างจะไปเรียนภาษาจีนก็ได้จะเรียนบัญชีก็ได้จะเข้าใจระบบภาษีให้ดีขึ้นก็ได้เอาเงินไปแล้วก็ไปเรียนรู้อันนั้นผมคิดว่าประโยชน์ระยะยาวกับประเทศจะดีกว่าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวVMX เฟ้นเยาวชนฝึกซ้อมให้ดีผลงานเด่นมีสิทธิติดทีมชาติไปยูทโอลิมปิก VMX เผยเตรียมเฟ้นหานักปั่นรุ่นเยาวชนผลงานเยี่ยมในชิงแชมป์ประเทศไทยทั้ง5สนามเพื่อเข้าร่วมทีมชาติเตรียมความพร้อมร่วมชิงชัยมหกรรมยูทโอลิมปิก2026เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าสมาคมกำหนดจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่2ระหว่าง 24-25 กุมภาพันธ์ที่สนาม BMX เฉลิมพระเกียรติศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหลังจากห่างหายไป 3-4 ปีเนื่องจากโควิด-19 พลเอกเดชากล่าวว่าล่าสุดได้รับรายงานจากนายสมศักดิ์พุ่งชื่นนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยแจ้งถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงสนาม BMX เฉลิมพระเกียรติศรีสัชนาลัยว่าได้มีการบดอัดดินให้แน่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นพร้อมที่จะต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศเวลานี้ก็เริ่มมีบรรดานักปั่นจากทีมต่างๆมาฝึกซ้อมที่สนามบ้างแล้วในส่วนของโรงแรมที่พักมีนักปั่นและผู้ปกครองไปจับจองเอาไว้เกือบเต็มแล้วหากนักปั่นหรือผู้ปกครองท่านใดยังไม่ตัดสินใจจองที่พักอาจจะได้ที่พักซึ่งไกลออกไปจากสนามมากพอสมควรจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยในทุกสนามนับตั้งแต่สนามที่1ไปจนกระทั่งสนามที่5มีความหมายต่อนักกีฬารุ่นเยาวชนเป็นอย่างมากเนื่องจากสมาคมจะพิจารณานักปั่นที่เป็นแชมป์และมีผลงานโดดเด่นรุ่นอายุระหว่าง 15-17 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน2026ที่เซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกายน2569ซึ่งเมื่อถึงปีพ.ศ. 2569นักกีฬาจะมีอายุ 17-18 ปีตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI พอดีสำหรับนักกีฬาเยาวชนของไทยในปัจจุบันนี้มีทรัพยากรอยู่ค่อนข้างมากและมีโอกาสทำผลงานด้วยคว้าเหรียญรางวัลมาครองมากกว่าประเภทอื่นดังนั้นขอให้นักกีฬาที่มีอายุอยู่ในช่าง 15-17 ปีตั้งใจฝึกซ้อมและทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะมีโอกาสได้รับใช้ชาติพลเอกเดชากล่าวสำหรับนักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th ได้ทุกวันโยจะปิดรับสมัครวันที่22กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาหรือสมัครได้ที่สนามแข่งขันวันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์โดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคม Thai Cycling Association หรือสอบถามได้ที่โทร02719-334-02ในวันและเวลาราชการ
BBC ช่วยยันเอ็มบัปเป้คุยค่าเหนื่อยลงตัวซบเรอัลมาดริดรับเงินมหาศาล BBC สื่ออังกฤษช่วยยืนยันว่าคิลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงย้ายจากปารีสแซงแชกแมงไปร่วมทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยเอ็มบัปเป้วัย25ปียืนกรานไม่ต่อสัญญาหลังค้าแข้งกับยอดทีมปารีสมาตั้งแต่ปี2017ยิงไป244ประตูโดยล่าสุด BBC ระบุว่าเอ็มบัปเป้แม้จะยังไม่เซ็นสัญญาลงนามหมึกอย่างเป็นทางการแต่รายละเอียดในการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวไปค้าแข้งในลาลีกากับเรอัลมาดริดแล้วโดยจะเซ็นสัญญา5ปีรับค่าเหนื่อยฤดูกาลละ15ล้านยูโรหรือประมาณ584ล้านบาทรวม75ล้านยูโรตลอดสัญญาและจะได้รับค่าเซ็นสัญญาอีก150ล้านยูโรหรือประมาณ 5,840 ล้านบาทเป็นโบนัสในการเซ็นสัญญาที่จะทยอยจ่ายในเวลา5ปีรวมรับ225ล้านยูโรหรือประมาณ 8,760 ล้านบาทเผยเอ็มบัปเป้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่แล้วรับค่าเหนื่อยน้อยลงจากเปแอสเชคิลิยันเอ็มบัปเป้ตัดสินใจแล้วอยู่กับเปแอสเชต่อหรือไม่ในซีซั่นหน้าคิลิยันเอ็มบัปเป้สนใจร่วมทัพหนึ่งทีมพรีเมียร์ลีกตามรอยไอดอลลูกหนังนอกจากนี้เอ็มบัปเป้จะได้ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์อีกด้วยหลังจากเคยมีปัญหากับเปแอสเชเรื่องนี้โดยเรอัลมาดริดจะมอบหมายเลข10ให้เอ็มบัปเป้หลังจากที่ลูกาโมดริชจะย้ายออกจากทีมในสิ้นฤดูกาลนี้ซึ่งจะทำให้เขาผนึกแนวรุกกับวินิซิอุสจูเนียและจูดเบลลิงแฮมในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิว